สร้างความมืองากันไปอีกหนึ่งเมนูกับแกงขมิ้นไตปลาโบราณหลังกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไปประจำปีงบประมาณ2566สำหรับแกงไตปลาโบราณเป็นเมนูที่นำเสนอโดยคุณยุพินชีวะชาวตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสะซึ่งได้สืบทอดสูตรมาจากบรรพบุรุษโดยวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารแกงขมิ้นไตปลาโบราณส่วนใหญ่เป็นผักและสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการของโรคต่างๆได้ด้วยส่วนวัตถุดิบสามารถหาซื้อได้จากเกษตรกรและตลาดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ไม่เน้นใช้สารเคมีในการทำเกษตรจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความสมดุลของระบบนิเวศในขณะเดียวกันเป็นการกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรและชาวประมงในพื้นที่ให้มีรายได้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพตามไปดูวิธีการทำแกงขมิ้นไตปลาโบราณกันได้เลยว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรมีกระเทียมนะครับเราใช้กระเทียม2ช้อนแกงนะครับผมหอมแดง2ช้อนแกงนะครับพริกไทยดำ1ช้อนแกงนะครับผิวมะกรูดนะครับครึ่งช้อนนะครับผมกะปินะครับ1ช้อนนะครับตะไคร้2ช้อนนะครับพริกขี้หนู2ช้อนพริกแห้งนะครับพริกแดงที่ได้แห้งนะครับ2ช้อนด้วยกันตัวขมิ้นนะครับ2ช้อนนะครับแล้วก็ขา2ช้อนนะครับเกลือนะเกลือประมาณ1ช้อนนะครับผมก็สำหรับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตำกันที่ตัวที่ตำขั้นยากก่อนก็ที่มันพวกพริกไทยดำนะครับขาพริกแห้งอย่างน้อยที่มันแหลกยากนะครับก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือตำกันเลยนะครับนะครับใส่ไทยดำก่อนนะครับแล้วก็เกลือนะครับเกลือเราเติมทีละครึ่งช้อนนะครับใส่ไปครึ่งช้อนก่อนนะครับแล้วอย่างนี้ก็ใส่ขาออกไปนะครับใส่มันเลยค่อยๆตามทีละอย่างครับจะได้ละเอียดไปทีละอย่างครับผมเรื่องแกงก็จะได้ละเอียดด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเราตำให้มันละเอียดอีกนิดนึงนะครับละเอียดปุ๊บก็ใส่พริกขี้หนูส่วนนี้นะครับลงไปขมิ้นนะครับใส่ลงไปเลยปิดท้ายด้วยกระเทียมกับหอมแดงนะครับค่อยใส่เนาะจะได้ละเอียดด้วยเสร็จแล้วก็ตอนสุดท้ายก็ใส่กระเทียมนะครับอันนี้เราใช้เป็นกะปิใต้นะครับมา1ช้อนนะครับนี่นะก็ตำคลุกเคล้านะครับผมให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับตำเสร็จเรียบร้อยเห็นแล้วต้องตักข้าวมารอได้เลยจะเห็นว่าวิธีการทำแกงขมิ้นไตปลาโบราณมีวิธีการทำที่ไม่ยากลองไปทำตามกันดูนะคะ